สวัสดีค่ะพบกับ Cook and Eat วิไซอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิ๋วค่ะช่วงนี้ที่ยุโรปเป็นฤดูของหน่อไม้ฝรั่งค่ะกำลังจะหมดฤดูแล้วแต่ก็ยังมีให้ทานนะคะเคยนำเสนอไป2เมนูแล้วนะคะก็มีทาร์ตชีสหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ซุปหน่อไม้ฝรั่งค่ะทั้ง2เมนูหาดูได้วิดีโอย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้เมนูของหน่อไม้ฝรั่งจะเอาใจสาวกชีสค่ะเมนูที่จะทำในวันนี้ก็คือการเอาหน่อไม้ฝรั่งมาพันกับแฮมแล้วก็โรยหน้าด้วยซอสชีสแล้วก็เอาไปอบค่ะชื่อก็คือหน่อไม้ฝรั่งพันแฮมอบชีสค่ะทำง่ายเช่นเคยนะคะตามภาษาบ้านของป้าอิ๋วเครื่องปรุงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ซอสชีสนะคะจะเริ่มจากการมีเนยค่ะแล้วก็ผงซุปไก่หรือว่าน้ำซุปไก่ค่ะมีแป้งสาลีนิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้ซอสข้นค่ะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมซอสจะต้องมีความมันเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีนมแล้วก็มีครีมสดค่ะเครื่องปรุงรสมี2อย่างนะคะก็มีเกลือกับพริกไทยค่ะแฮมที่ใช้วันนี้จะใช้เป็นแบบแฮมไก่ค่ะใครถนัดใช้แบบไหนเลือกตามชอบนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งสีขาวค่ะหน่อไม้ฝรั่งสีขาวจะต่างจากสีเขียวคือจะไม่มีรสชาติของความเหม็นเขียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะชอบทานกันค่ะแล้วก็มีผักพาสลีย์สำหรับโรยหน้าค่ะส่วนชีสวันนี้เราจะใช้4อย่างค่ะก็คือมีพาร์เมซานมีกรูเย่แล้วก็มีมอสซาเรลล่ากับเชสเดอร์ผสมกันค่ะเพื่อที่จะทำให้ซอสชีสมีความหนืดนั่นเองค่ะเกือบลืมค่ะมีลูกจันเทศป่นด้วยค่ะส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดอยู่ที่นี่นะคะใครถนัดภาษาอะไรก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยค่ะเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องจัดการกับถาดอบของเราก่อนค่ะใช้เนยสดนะคะปาดให้ทั่วถาดเลยค่ะป้าอิ๋วมีแปรงอย่างนี้นะคะเป็นแปรงแบบแข็งๆใช้กับการปาดเนยได้ดีค่ะใครถนัดจะใช้นิ้วมือหรือใช้อย่างอื่นก็ตามสะดวกนะคะเสร็จแล้วมาผสมชีสของเราค่ะชีสของเรามี4อย่างนะคะถ้าแบบไหนที่ยังเป็นแท่งอยู่ก็นำมาขูดค่ะแต่ละชนิดกับปริมาณคร่าวๆนะคะแต่ว่ารวมๆกันแล้วก็ให้ได้ประมาณ1ถ้วยค่ะพักชีสไว้ก่อนค่ะตอนนี้เรามาต้มหน่อไม้ฝรั่งกันค่ะหน่อไม้ฝรั่งสีขาวของที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะใครจะผ่าครึ่งก่อนต้มหรือว่าไม่ผ่าอย่างของป้าอิ๋วก็ได้ค่ะเราจะต้มให้เขาสุกแค่ครึ่งทางนะคะตอนต้มก็โรยเกลือในน้ำเล็กน้อยค่ะหน่อไม้ฝรั่งไซส์ขนาดนี้ป้าอิ๋วจะต้มแค่5นาทีค่ะต้มแค่5นาทีหน่อไม้ฝรั่งจะยังไม่สุก 100% นะคะเพราะเราจะต้องเผื่อเวลาตอนเข้าเตาอบอีกค่ะตอนนี้เรามาเตรียมการทำซอสนะคะหอมใหญ่หั่นลูกเต๋าค่ะส่วนกระเทียมก็บดหรือว่าสับให้ละเอียดค่ะหน่อไม้ฝรั่งเมื่อต้มสุกได้ที่แล้วนะคะเอามาวางใส่ถาดค่ะลองใส่ถาดดูก่อนเพราะเราจะกะจำนวนและก็ขนาดของหน่อไม้ฝรั่งที่จะใส่ในถาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาแฮมมาพันค่ะโดยปกติแฮมที่จะใช้ทานกับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยจะมีแผ่นขนาดใหญ่และก็หนากว่านี้นะคะแต่วันนี้ป้าอิ๋วมีแฮมที่บ้านแบบนี้ค่ะก็เลยใช้แบบนี้จริงๆใครจะไม่ม้วนก็ได้นะคะก็คือวางแปะไว้ด้านบนแล้วก็ราดซอสเลย
่เวลาตักทานก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงค่ะหน่อไม้ฝรั่งกับแฮมพร้อมแล้วนะคะคราวนี้เรามาทำซอสกันค่ะกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่เนยลงไปค่ะรอจนเนยละลายนะคะแล้วเราจะใส่หอมใหญ่สับลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดคนๆนะคะอย่าวางมือจนเมื่อเห็นว่าหอมสุกใสนะคะก็จะใส่แป้งสาลีลงไปผัดค่ะแป้งสาลีใครอาจจะใส่น้อยหรือมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบความข้นมากแค่ไหนหลังจากนั้นทยอยใส่นมสดค่ะหรือใครจะเทพรวดเดียวลงไปเลยก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องรอให้นมเขาเดือดอีกรอบนึงนั่นเองค่ะเสร็จแล้วตามด้วยครีมสดค่ะใครไม่มีครีมสดจะใช้นมสดรสจืดในปริมาณที่เยอะขึ้นก็ได้ค่ะแล้วใส่น้ำซุปไก่ค่ะวันนี้ป้าอิ๋วเอาสะดวกใช้แบบผงนะคะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะแต่ขอเตือนนิดนึงนะคะว่าเกลืออย่าใส่เยอะเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะมีชีสอีกตั้ง1ถ้วยถ้าเราใส่เกลือเยอะนะคะพอใส่ชีสลงไปก็จะเค็มมากเกินไปค่ะคนๆทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนจนได้ความหนืดในระดับที่ต้องการค่ะแล้วเราจะขูดเจ้าลูกจันทร์เทศป่นลงไปเป็นอันดับสุดท้ายค่ะแล้วก็ยกขึ้นจากเตาได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องระวังไฟนิดนึงค่ะเพราะไม่งั้นซอสเขาจะข้นมากเกินไปค่ะตอนนี้เราต้องเปิดเตาอบไว้ก่อนนะคะ180องศาระบบพัดลมค่ะแล้วเราก็เอาซอสชีสที่เราทำไว้นะคะเทลงไปในถาดของหน่อไม้ฝรั่งที่พันแฮมไว้ค่ะราดข้างบนให้ทั่วถึงนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้คลุมให้มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาชีสทั้งหมดนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็โรยลงไปด้านบนค่ะไม่ต้องคิดว่ามือเราสกปรกนะคะมือเราทำอาหารเราจับต้องแต่อาหารค่ะแล้วเราก็ทำกินเองในครอบครัวของเราค่ะใครชอบชีสมากๆก็จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องระวังความเค็มด้วยค่ะแล้วเราจะปิดท้ายด้วยพริกไทยดำป่นค่ะเสร็จแล้วยกเข้าเตาอบเลยค่ะอบเป็นเวลา 15-20 นาทีนะคะอันนี้ของป้าอิ๋วผ่านไป18นาทีลองแง้มดูค่ะปรากฏว่าใช้ได้แล้วเตาอบแต่ละบ้านเนี่ยเราเซตอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่าความร้อนอาจจะแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ใจเตาอบของบ้านเรานะคะเสร็จแล้วยกเสิร์ฟเลยค่ะทานกับขนมปังนะคะการทำหน่อไม้ฝรั่งอบชีสแบบนี้นะคะเป็นการเพิ่มรสชาติของหน่อไม้ฝรั่งให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะพบกับ Cook and Eat with Sai Ew กับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ